าได้ยาวจริงขนาดคนไม่มีเลยอ่ะก็ทำให้มีได้อยู่วันนี้จะเป็นการแต่งแบบใสๆธรรมชาติและช่วยทำให้แบ๊วขึ้นด้วยดูอ่อนเยาว์อ่อนเยาว์คือแต่งหน้าตัวเองแบบเยอะตลอดค่ะแล้ววันนั้นโดนแต่งเบาๆเขาบอกว่าอุ๊ยดูป่วยไปไหมคือเขาไม่ชินตัวเองแต่ปรากฏว่าคนรอบข้างจะบอกวันนี้พี่ดูเด็กลงนะวันนี้พี่ดูเบาลงจากที่เคยดูหรือว่าดูอะไรเงี้ยเข้มงวดวันนี้ดูสบายๆดูซอฟต์ๆดูสบายๆแล้วก็ต่อด้วยเจลไลเนอร์แล้วการตวัดล่ะคะจะต้องแตกต่างจากแบบมาถึงปลายไอชัดปลายไลเนอร์ใช่ป่ะอาจจะตวัดขึ้นนิดนึงนิดนึงยกระดับโทเวขึ้นมาบ้างค่ะมีหลักในการวาดไหมครับก็ค่อยๆพอเขาจะลงเราก็ค่อยๆตวัดได้ตั้งแต่ตรงไหนคะปลายจริงคือบางคนเนี่ยลาดตั้งแต่ตรงนี้เริ่มก่อนที่สุดปลายตาเนี่ยลงละเราก็ต้องตวัดขึ้นนี่แล้วเส้นไลเนอร์จะนำสายตาเรานะคือตวัดขึ้นก็จะตาก็จะขึ้นใช่นี่โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองนะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะดูกันชัดๆการใช้เจลไลเนอร์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้เป็นคู่กันปลายแหลมและเล็กมากนะคะจุ่มเจลไลเนอร์ลงไปเลยก็ค่อยๆแต่เจลไลเนอร์จะง่ายกว่าไลเนอร์นามค่ะไลเนอร์นามนี่ถือว่ายากแต่อันเนี้ยกึ่งครีมมีความเป็นเนื้อหนังนิดนึงค่อยๆปาดลงไปมาดูกันตรงสุดท้ายนะคะที่ว่าตวัดใครตวัดไม่เป็นอ่ะโชว์เลยค่ะอาจารย์ทึบขึ้นมานิดๆพอเรียกว่ามันเหมือนจะเป็นแนวของขอบตาล่างขึ้นไปใช่ค่ะแนวของขอบตาล่างให้รับจากขอบตาบนทางด้านเนี้ยชุดขึ้นไปตัวติดเชื้อมันก็ลากขึ้นไปแต่อย่ายาวนะคะอย่ายาวมากคือดูกาลเทศะเหมือนกันบางคนบอกว่าอุ๊ยต้องหลับตาเขียนหรือเปล่าเอ๊ะหลับตาแล้วจะมองเห็นอะไรปรือถ้าเขียนตัวเองในกระจกใช่ป่ะปรือแล้วมองต่ำก้มลงมองต่ำหน้าเงยขึ้นตามองลงอ่ะตอนนี้ได้นะคะตานี่ชัดเด่นเด้งนะอันนี้เป็นแบบวันเบาๆวันเบาๆคือเราไม่ได้ติดขนตาปลอมอันนี้จะไปตีเทนนิสอันนี้ลงแล้วนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะไปงานตอนคืนต่อค่ะนะฮะแล้วก็สามารถแต่งแบบเดิมแต่เปลี่ยนเป็นขนตาปลอมที่เพิ่มขึ้นมาได้หรือโทนสีแบบนี้แหละโทนสีแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลดน้ำหนักเข้าไปเราให้ดูตั้งแต่เบาจนกระทั่งถึงเลือกระดับเอาเองว่าจะเลเวลจะพอคุณจะอยู่เลเวลไหนใช่ไหมเคยเทียบกันนะเพื่อนสวยมากแล้วไม่แต่งอะไรเลยกับเราที่สวยน้อยแต่แต่งบ้างแต่งบ้างถ่ายรูปลักษณะนะคนแต่งหรอเขามีการแก้ไขทุกสิ่งอย่างเงาแสงเงาคือต่อให้ขึ้นชื่อว่าสวยก็มีจุดบกพร่องอยู่ดีต้องแก้ไขพวงแก้มสีอะไรดีคะเรื่อมผสมกันเลยตลับนี้ก็เช่นกันอยากจะเน้นย้ำควรจะมีนะคะควรจะมีนะซึ่งก็มีหลายโทนสีเหมือนกันใช่อันนี้สีเบอร์อะไรเอ่ยB2 นะคะไม่แพง400 กว่าบาทจริงหรือเปล่าไม่ถูกไม่ลดนะแล้วยังมีรถอีกเนาะมีบัตรแอมยูมีตามร้านต่างต่อไปมาที่ปากกันบ้างสีปากนี่ขึ้นอยู่กับอะไรคะสีปากขึ้นอยู่กับว่าเราทำเครื่องหน้าด้านบนหรือว่าการทำสีสันบนเนี่ยอ่อนหรือเข้มถ้าเรารีบๆถ้าด้านบนอ่อนไม่มีเวลาแล้วสามารถทำปากเข้มได้แต่ปากเข้มก็ต้องอยู่ในโทนที่ไปในแนวทิศทางเดียวกันกับชุดถ้าเป็นชุดโทนขาวหรือสีอ่อนแบบนี้เนี่ยปากมันจะสีประมาณปากก็เน้นแนวโทนสีธรรมชาติก็ได้นะฮะแบบว่าอาจจะเป็นโทนสีชมพูที่อ่อนๆก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวขอลงเป็นเบสสีปากไว้นิดนึงเพราะว่าเราจะมีวิธีการผสมสีซึ่งแน่นอนนะคะสีที่ใช้อยู่ก็ยังคงอยู่ในตลับอภิมหาอมตะนิรันดร์การL1อันนี้เป็น L1 นะคะสมได้ด้วยนะซึ่งสีเบสที่อาจารย์พูดถึงก็คือช่องนี้นะคะคืออย่างบางคนชอบผสมสีคือแต้มสีนี้แล้วก็ใส่สีนี้ใส่สีนี้เลยนี่ปะค่ะไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมือในการแต้มแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันควรกันล่างกับคนละสีใช่แล้วควรจะผสมในไหนดีคะผสมคืออาจจะผสมหลังมือก็ได้ถ้ามือโปรสมมติว่าถ้าเราเลือกสีมาแล้วสมมติใช่ไหมฮะสีนี้ก็แต้มไว้ที่ตรงบริเวณหลังมือแบบนี้มือต้องล้างแล้วนะมือต้องล้างแล้ว
ผสมที่หลังสีที่หนึ่งแล้วก็สีที่สองลงไปอยากได้สีแบบไหนนะฮะเหมือนมือเราเป็นจานสีเลยใช่ก็ผสมลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองดูใช่ไหมด้วยตาแล้วก็ลองดูว่ามันได้ไหมกับเสื้อผ้าของเรากับผิวหน้ากับสีอาชโดไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าได้แล้วปุ๊บก็เริ่มได้เลยจุ่มจากมือนี่แหละจุ่มจากมือนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะว่าพอลงรองพื้นสีปากไปปุ๊บแล้วก็ทาสีที่ผสมลงไปเนี่ยมันจะแตกต่างจากการทาลงไปบนปากตรงๆเนาะมันก็จะดูระเรื่อเนาะคือสีนั้นจะออกมาไม่ได้ชัดใช่ใช่เหมือนกับว่าไปดรอปสีเก่าเพิ่มความเข้มให้กับสีใหม่อะไรประมาณนี้ฮะคือไม่แนะนำให้ทาสีใดสีหนึ่งสีเดียวโดดๆเพราะว่าสีมันจะโดดออกมาจากปากไม่มีขอบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแน่นอนต้องมีบรอนซ์นะคะอีกนิดนึงก็เพิ่มความชุ่มชื้นเสร็จแล้วค่ะโอ้โหในเวลาอันรวดเร็วจริงๆเลยนะคะแล้วก็ออกมาใสสวยสมวัยแล้วก็ดูเพื่อนดูสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณก็ทำได้นะคะแล้วตอนนี้ก็อาจจะประทับใจในสีใหม่ที่เพิ่งเคยแต่งคนนี้กันนะคะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าคุณหญิงได้เคยแต่งหน้าแบบนี้ไหมแล้วเดี๋ยวให้ส่องกระจกดูนะคะแล้วไปถามเจ้าตัวดูว่ารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของคุณหญิงกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างชอบมากว่าปกติไม่ได้แต่งนี้เลยไม่เลยค่ะปกติเน้นเข้มเน้นเข้มแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอายุลดลงชุ่มเบาเนาะชุ่มเบาแต่จริงๆแบบว่าเปลี่ยนหลักการที่เราเคยคิดมาตลอดใช่ไหมคะตั้งแต่เรื่องรองพื้นใช่ใช่ก็คือต้องบางนะแล้วก็สีสันค่ะด้วยแล้วตรงจุดที่เรารู้สึกว่ามีปัญหานี่เราก็ใช้เบาๆไม่ต้องโบ๊ะแป้งลงไปวันนี้คุณผู้ชมก็คงเห็นทางหน้าจอทีวีแล้วนะคะว่าจริงๆเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยสามารถแต่งให้เราดูดีขึ้นได้ด้วยถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องนะคะแล้ววันนี้โอ้โหจริงๆเลย before กับ after นะก็คือสวยกับสวยอยู่แล้วและสวยยิ่งขึ้นจริงๆด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ปุ๋ยมีวันนี้ก็มีเพื่อนแต่งหน้า2011ครบเซตเลยเขียวม่วงส้มโอ้ชาแก้มปากมอบให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแบบให้กับเรานะคะหวังว่าคงจะเป็นก็เรียกว่าแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมหลายๆคนนะคะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ใจแล้วก็ความสวยที่มีอยู่ข้างในของเรานะคะอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนช่วงหน้านะคะถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ให้กำลังใจตัวเองก็แล้วนะคะแต่งตามก็แล้วทุกวิธีทางก็แล้วไม่ช่วยเชิญพบแพทย์ค่ะพบแพทย์ดีกว่าช่วงหน้านะคะห้ามพลาดทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามีแพทย์เขาเรียกว่าเป็นแพทย์ประจำตัวผู้เชี่ยวชาญทีเดียวทางการแก้ไขโครงหน้ารูปหน้าปรับโครงหน้าเนาะใครอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรตัวเองต้องทำหรือยังนะคะแล้วถ้าทำให้ออกมาสวยแบบที่เขาสวยๆกันเนี้ยทำยังไงคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับ